นี่ก็คือนั่งคุยนานไหมพี่ก่อนที่จะไปกระชากประมาณ10นาทีว่าอะไรนะแล้วผู้หญิงนั่งผู้หญิงจะนั่งรออยู่ตรงนี้ครับแล้วพระก็พอมานั่งก็นั่งฝั่งตรงข้ามกันแล้วเหมือนกับทะเลาะอะไรกันพอกระชากเสร็จฝั่งนู้นเขาก็จะเดินมาห้ามพอดีข้อมูลในคลิปแล้วก็ประสานไปทางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมที่ในคลิปเขาพูดถึงใช่ว่าเอว่าพระที่กระทำนั้นอยู่เจ้าอยู่อำเภอพนัสนิคมจริงหรือเปล่าหรืออยู่จังหวัดไหนกันแน่นะครับเราต้องตรวจสอบหลักฐานนะครับจากพยานรอบๆครับที่เกิดนั้นว่าความผิดของสงฆ์นะครับเราก็ต้องดูว่าผิดอันไหนบ้างทางฝ่ายบ้านเมืองในการที่ทำร้ายร่างกายกันหรือว่าเรื่องของผิดทางด้านพระธรรมวินัยถ้าผิดพระธรรมวินัยทางพระเราก็ดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วเรื่องนี้เราไม่อยากให้เกิดนะครับก็ตรวจสอบดูว่าสังกัดอยู่ที่ไหนกันแน่สังกัดอยู่ในจังหวัดชลบุรีเราก็ต้องตามวัดไหนถ้าเป็นพระลูกวัดเจ้าวาดก็ต้องเชิญนิมนต์เจ้าวาดมาถ้าเป็นพระสังฆาธิการก็ว่าไปด้วยความผิดของพระสังฆาธิการโดยที่คณะสงฆ์เราต้องตั้งกรรมการว่าไม่น่าจะเกิดกับพระพุทธศาสนาเราบวชเป็นพระแล้วน่าจะเลิกได้แล้วมาแบบนี้ไม่น่าให้เกิดไม่น่าให้ปรากฏให้เห็นนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งไม่น่าจะอยู่ในห่มจีวรไม่น่าจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าประพฤติตัวแบบนี้ก็น่าจะไปอยู่เพศคฤหัสถ์เสียนะครับ